BMW ขยายไลน์อัพให้กับ S Series ด้วยการเปิดตัว All New S Series Grand Coupe ที่ต่อยอดมาจากรุ่นมาตรฐานแต่แตกต่างด้วยการเพิ่มประตูด้านข้างสำหรับผู้โดยสารด้านหลังเข้ามามิติตัวถังมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนส่งผลให้ดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนไปเล็กน้อยตามขนาดที่ขยายขึ้นแต่โดยรวมก็ยังให้ความรู้สึกถึงรูปลักษณ์ในแบบของ S Series Coupe BMW S Series Grand Coupe จะมาพร้อมหลังคา Moon Roof เป็นอุปกรณ์มาตรฐานโดยในรุ่นย่อย M850i X-Drive Grand Coupe จะมีออปชันเป็นหลังคาที่ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ในเรื่องของมิติตัวถังเมื่อเปรียบเทียบกับ S Series Coupe รุ่นมาตรฐาน Grand Coupe จะมีความยาวที่มากกว่า9นิ้วกว้างกว่า 1.2 นิ้วและสูงกว่า 2.2 นิ้วโดยฐานล้อมีความยาวมากกว่ารุ่นมาตรฐานถึง 7.9 นิ้วส่งผลให้ตัวรถมีพื้นที่เหนือศีรษะของที่นั่งด้านหลังเพิ่มขึ้นอีก 3.4 นิ้วพื้นที่วางขาก็มากขึ้น 7.1 นิ้วพื้นที่ช่วงไหล่ของเบาะที่นั่งด้านหลังก็ยาวขึ้น 7.7 นิ้วโดยพื้นที่จุสัมภาระท้ายก็เพิ่มขึ้นอีก 0.7 ลูกบาศก์ฟุตสำหรับห้องดีไซน์ภายในนั้นโดยรวมแล้วถูกถอดแบบมาจาก S Series Coupe รุ่นมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่มาพร้อมจอแสดงผลการขับขี่ขนาดใหญ่ถึง 12.3 นิ้วในขณะที่จอแสดงผลระบบอินโฟเทนเมนต์มีขนาด 10.25 นิ้วเบาะนั่งคู่หน้าสไตล์สปอร์ตมาพร้อมระบบทำความอุ่นระบบไฟแอมเบียนซ์สร้างบรรยากาศเบาะนั่งด้านหลังพับได้ในอัตราส่วน 40-20-40 นอกจากนั้นยังมีระบบ Head-up Display ระบบชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายระบบเครื่องเสียง Harman Kardon พร้อมลำโพง16ตัว BMW S Series Grand Coupe ยังมีออปชันเป็นระบบช่วยเหลือการขับขี่ Driving Assistance Professional รวมถึงระบบ Adaptive Cruise Control ระบบ Active Blind Spot Detection ระบบเตือนการเปลี่ยนเลนระบบกล้องมองรอบคันระบบช่วยจอดระบบ Rear Cross Traffic Alert และระบบแจ้งข้อมูลการจำกัดความเร็วในช่วงแรกของการทำตลาด S Series Grand Coupe จะมีทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลให้เลือกเริ่มจากเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ Twin Power Turbo ความจุ 3.0 ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด335แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดโดยมีออปชันเป็นระบบขับเคลื่อน All-Wheel Drive ซึ่งช่วยให้รถสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 4.9 วินาทีเท่านั้นก่อนที่จะทำความเร็วแตะระดับสูงสุดซึ่งถูกจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับคนที่อยากได้ขุมพลังดีเซลก็มีทางเลือกเป็นรุ่น 840D X-Drive Grand Coupe ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล6สูบความจุ 3.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด316แรงม้าแรงบิดสูงสุด680นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดโดยมีระบบขับเคลื่อน All-Wheel Drive เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลา 5.1 วินาทีความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าคิดว่ายังไม่แรงพอ BMW ยังมีอีกหนึ่งทางเลือกคือรุ่น M850i X-Drive ที่มาพร้อมขุมพลัง V8 Twin Power Turbo ความจุ 4.4 ลิตรให้กำลังสูงสุด523แรงม้าแรงบิดสูงสุด750นิวตันเมตรส่งผลให้สามารถทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 3.9 วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดยังถูกจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมง BMW จะเริ่มจำหน่าย S Series Grand Coupe ในสหรัฐอเมริกาประมาณเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ในราคาเริ่มต้นที่ 84,900 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,637,000 บาทส่วนรุ่น M850i X-Drive Grand Coupeจะมีราคาเริ่มต้นที่ 18,900 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3,383,000 บาทส่วนราคาในเมืองไทยยังไงก็คงไม่ต่ำกว่า13ล้านบาทซึ่งเป็นราคาของ S Series Coupe รุ่นมาตรฐานซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานในราคา 12,999,000 บาทThank you.
พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ